ไปกันที่เรื่องอื่นๆที่ทางตำรวจเข้ามาดูแลกันบ้างนะคะไปที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลด้านการจราจรตรวจสถานการณ์นะคะการจราจรประเทศประชาชนที่เดินทางกลับนะคะจากภูมิลำเนานะคะตอนนี้เดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวก็มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกนะคะในการรองรับประชาชนเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของรถติดค่ะ19 นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีธีรศักดิ์สุริวงศ์ผู้บังคับการตำรวจจราจรเดินทางตรวจสถานการณ์การจราจรประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะโดยพลตำรวจเอกศิวราเผยว่าจากรายงานสถานการณ์ล่าสุดสายเหนือถนนวิภาวดีรังสิตรถยังคงทยอยเข้ากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องมีปริมาณรถมากแต่ยังคงใช้ความเร็วได้พอสมควรอย่างไรก็ตามนะคะที่สน.วิภาวดีได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในตลอดค่ำคืนนี้และมีการวางแผนสำรองหากมีจราจรที่ติดขัดจะเบี่ยงให้ประชาชนไปใช้เส้นทางหมายเลข9ที่บริเวณลงทางด่วนประชาชื่นซึ่งได้สั่งการเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรวางแผนในการช่วยพนักงานที่จุดเก็บเงินค่าทางด่วนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรที่ซ้ำเติมจากรถที่รอจ่ายเงินค่าทางด่วนค่ะขณะที่เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตนะครับจะมีปัญหาการจราจรบริเวณหน้าประตู5สนามบินดอนเมืองเนื่องจากรถแท็กซี่ภายในสนามบินไม่เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารจึงต้องออกมาโบกเรียกใช้บริการบริเวณประตู5ถนนวิภาวดีรังสิตทำให้มีปัญหารถติดสะสมทางตำรวจจราจรอำนวยการจราจรและประชาสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพลตรีศิวราเปิดเผยต่อด้วยว่าสำหรับภาพรวมการจราจรทั้งสายตะวันออกสายใต้สายอีสานก็ได้รับรายงานว่ามีประมาณรถที่เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพทั้งมอเตอร์เวย์ถนนศรีนครินทร์พระราม9รวมไปจนถึงเส้นสายใต้นะครับพระราม2บรมราชชนนียังอยู่ในเกณฑ์ดีครับปริมาณรถถึงจะมากแต่ยังคงใช้ความเร็วกันได้แล้วก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะก็อย่างไรก็ตามนะคะคาดว่าในปริมาณรถนะคะในที่รายงานในต่างจังหวัดแล้วก็ที่จะเดินทางถึงกรุงเทพในช่วงดึกนะคะในช่วงเวลา2 นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกนายก็เตรียมความพร้อมในการรองรับประชาชนที่เดินทางกลับถึงบ้านพักอย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะซึ่งปัญหาอื่นที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรนะคะเช่นปริมาณรถแท็กซี่สนามบินไม่เพียงพอรถโดยสารสาธารณะไม่เพียงพอตรงนี้ได้ประสานงานให้เพิ่มปริมาณรถเพื่อรองรับประชาชนแล้วนอกจากนี้พลตำรวจเอกศิวรายังกล่าวทิ้งท้ายด้วยค่ะว่าสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ดูแลการจราจรในพื้นที่ให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำให้แต่งกายด้วยเสื้อกั๊กสะท้อนแสงและใช้กระบองไฟให้เห็นในจุดที่ตั้งชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอด24 ชั่วโมงค่ะ